คนวันนี้นินจะพามาดูเส้นทางของขยะแล้วก็จะมาคลายข้อสงสัยว่าการแยกขยะกับการไม่แยกขยะเนี่ยสุดท้ายแล้วปลายทางของขยะมันจะเป็นยังไงติดตามได้ในรายการกบนอกกะลาวันนี้ครับไปเคยลองนับกันดูบ้างไหมครับว่าในแต่ละวันนั้นเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นแก้วกาแฟหลอดถุงแกงกล่องโฟมกล่องนมหรือแม้แต่เศษอาหารที่เหลือทิ้งแล้วถ้าคูณจำนวนปีเข้าไปแค่คิดตัวเลขคร่าวๆนะครับก็เยอะเอาเรื่องอยู่นะแล้วขยะพวกนี้มีเส้นทางชีวิตต่อไปอย่างไรแยกก่อนทิ้งแล้วไปไหนและถ้าไม่แยกล่ะขยะไปอยู่ตรงไหนวันนี้กบนอกกะลานะครับจะขอไปไขความลับเรื่องราวของเส้นทางขยะเหล่านี้กันพี่มัดครับนินอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของพี่มัดในการแบบว่าแยกขยะเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนคือจริงๆมันเริ่มมาจากการที่ชีวิตได้มีโอกาสไปเก็บขยะที่ชายหาดคือทรายที่โกยขึ้นมามันไม่ใช่ทรายมันเป็นแบบมันเป็นเม็ดโฟมแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งหาดเลยใช่ไหมใช่แล้วแบบคือวันนั้นรู้สึกช็อกมากเพราะว่าไอ้เม็ดโฟมที่เราเห็นน่ะอยู่บนชายหาดมันไม่เท่าไหร่แต่จังหวะที่น้ำมันพัดแล้วมันเอาเม็ดโฟมพวกนั้นลงไปด้วยเราไม่รู้เลยว่าแบบเม็ดโฟมพวกเนี้ยมันจะไปทำร้ายใครสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ยังไงบ้างเนาะพอกลับบ้านวันนั้นน่ะหลังจากนั้นมาแยกขยะแบบกริบเลยค่ะแต่ว่าวันที่กลับมาเริ่มแยกจากในห้องนอนตัวเองก่อนเราพบว่าแบบแยกไม่เป็นงงมากงงแบบไม่รู้เลยว่าต้องเริ่มจากไหนแต่ว่าอันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการแยกขยะในชีวิตนะคะครับแล้วอย่างวันนี้นินแบบมีขยะมาให้พี่มัดแบบให้ลองสอนนินว่าถ้าเกิดว่านินอยู่คอนโดหรือแบบไม่มีเวลาแยกจริงๆอ่ะแยกที่แบบง่ายๆและรวดเร็วอ่ะมันสามารถทำได้ไหมอะไรเงี้ยมันทำได้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราสามารถทำได้ทำยังไงให้ง่ายที่สุดอ่ะอยากเชียร์ให้ทุกบ้านลุกขึ้นมาแยกขยะเศษอาหารออกก่อนวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะคือเรียกมันว่าขยะเศษอาหารคือครับพวกนี้พยายามใช่คือพยายามเลี่ยงคำว่าขยะอินทรีย์หรือว่าขยะเปียกอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์อะไรมันแบบมันงงโดยเฉพาะคนที่เพิ่งแยกใหม่ๆคือคิดอย่างเดียวเอาเศษอาหารออกพี่มัดเริ่มยังไงก่อนเลยทีนี้วิธีแยกเศษอาหารคือคอะไรที่เรากินเหลืออะไรที่เรากลืนได้แต่เราไม่กินแล้วค่ะลงแยกออกมาก่อนแยกอย่างนี้ก็แยกออกจากโฟมเพลงไปเลยนะใช่ค่ะใช่ปุ๊บแล้วโฟมอันเนี้ยคือไอโฟมอันเนี้ยที่เราเห็นน่ะคือมันย่อยไม่ได้อ่ะจริงๆพยายามเลี่ยงค่ะในฐานะผู้บริโภคอ่ะนอกจากแยกขยะแล้วอ่ะสิ่งที่เราพอทำได้กันคือลดขยะตั้งแต่ต้นทางใช่ตั้งแต่เราเลยตั้งแต่พวกหลอดช้อนพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแบบเอาปิ่นโตหรือเอาทัพเปอร์แวร์ไปซื้อก็ได้พอแยกออกมาเงี้ยค่ะชีวิตมันจะง่ายเนาะคิดภาพถ้าแบบถ้าน้องนินทิ้งทุกอย่างลงไปอ่ะมันแบบคือวันนี้น้องนี่อายุ20อีก20ปีข้างหน้าน้องนี่40โฟมก็ยังอยู่ในบ่อฝังกบแบบมันไม่ย่อยสลายไปเนาะแบบขนาดเราตายแล้วลูกหลานเราเกิดมาใหม่มันก็ยังอยู่ทีนี้แล้วพวกนี้ก็คือเป็นเศษอาหารเหมือนกันใช่ค่ะอย่างอันนี้มีแม็กไหมคะใบไม่มีอย่างงี้ไม่มีแม็กถ้าเขาใช้ไม้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าปลายทางอ่ะกทมไปทำปุ๋ยต่อให้เมื่อกี้มันบอกว่าเฮ้ยถุงเนี้ยขอเป็นเศษอาหารอย่างเดียวนะแต่วินาทีที่น้องนินถือใบตองอยู่อะแล้วเรารู้ว่าปลายทางมีคนรอไปทำปุ๋ยอะเราก็อันล็อกได้เองว่าใบตองมันก็ย่อยได้มันก็กลายเป็นปุ๋ยได้ใช่เพราะฉะนั้นไม้ก็ย่อยได้นะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็คือลงอันเนี้ยได้เลยลงใช่คือถังเนี้ยปกติเวลาที่เราแบบอธิบายเราจะเรียกมันว่าถังไม่เข้าพวกหนังยางถุงช้อนซ่อมก็ไปได้นี่อันนี้ไปไหมไปใช่เพราะว่ามันไปปุ๋ยไม่ได้ชีวิตมันก็ไม่มีทางเลือกไปพวกนี้ไปหมดใช่ถ้าดินแยกนี้ก็ได้3ถุงถูกต้องค่ะถูกต้องอันนี้ไม่เข้าพวกทิ้งอันไหนที่ยังไม่ถึงคราวที่จะต้องเป็นขยะอย่าเพิ่งให้มันเป็นขยะก็คืออันนี้เก็บไว้ใช้เดี๋ยวค่อยเก็บต่อไปก็ขวดแล้วแล้วก็แยกอีกถุงนึงถูกไหมถูกต้องค่ะอะไรที่ขายได้อะ
ก็คือเชียร์ให้แยกไว้เป็นถุงนึงที่สำหรับเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองได้อันนี้ยังแยกอยู่ขวดใช่คืออย่างบ้านมันจะมีถังนึงที่สำหรับเศษอาหารเนาะและอีกถังนึงอ่ะไม่ต้องจำว่าขวดอะไรมันจะบอกทุกคนว่าถังเนี้ยเรียกว่าถังเงินถังเงินถังทองโยนคือโยนอะไรลงไปแล้วเปลี่ยนเป็นเงินได้โยนเลยแล้วถ้าอย่างนี้ควรอยู่ในถังเดียวกันไหมอยู่ได้ค่ะอยู่ได้เหรอเนี่ยอันนี้ด้วยไหมได้เพราะว่าอันนี้ก็จำไม่ได้มันก็ปวดหัวถึงเข็มบ้าลุงถึงปอยจริงจริงวิธีแยกขยะแต่ละถุงอ่ะขออะไรใส่แค่นั้นเหมือนเล่นเกมจับคู่อ่ะถุงนี้ขออะไรคะขอขวดใช่ปะขอขวดอันนี้คืออะไรพลาสติกเหรอเป็นฟอยล์ฝาขวดเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ขวดก็เอามันไปลงในครอบครัวเนี่ยวิธีคิดมันคืออย่างเงี้ยเท่านี้เลยแบบอะไรไม่ใช่ขวดก็เอาออกคือถ้าเราแยกจากแบบสายวิชาการก็จะพลาสติกแก้วแยกตามวัสดุเนาะแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าถ้าน้องนินถามว่าวิธีแยกที่บ้านอะมาเชียร์ให้แยกตามความถนัดของแต่ละที่บ้านต้องบอกแบบนี้เพราะว่าสะดวกแหละถูกต้องครับการที่จะมาบังคับให้ทุกคนอะที่เขาไม่ได้สายกรีนหรือไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมสเต็ปแรกถ้ามันฮาร์ดคอร์มากค่ะมันจะไปต่อยากครับแล้วช่วงหน้าเรามาดูกันนะครับว่าขยะเหล่านี้จะเดินทางไปไหนกันต่อเราตามไปดูกันครับนี่ตอนนี้นินก็อยู่ที่ร้านจอดรถหนองนางมาฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตลาดพร้าวทุกคนวันนี้นินก็จะติดตามพี่ๆเขาไปทำภารกิจเก็บขยะแต่ก่อนอื่นที่ผมจะไปลุยนะต้องไปทำความรู้จักพี่ๆเขาก่อนไม่รู้ว่าพี่ๆเขาอยู่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าพี่ๆน่าจะรอผมแล้วไปพี่เอกสวัสดีครับครับผมทำอะไรอยู่ครับพี่เอกเตรียมกระสอบครับผมเตรียมคัดแยกขยะครับผมอ๋อกระสอบพวกนี้ใช่ครับผมอย่างเงี้ยเราเขียนอย่างเงี้ยก็คัดแยกขยะเอาขวดแยกออกจากพลาสติกนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นพลาสติกอันนี้เป็นขวดอ๋อก็เลยต้องเตรียมกระสอบไว้ใช่ครับผมถุงมันต้องใช้ถุงปุ๋ยมันต้องใช้เยอะไหมเยอะครับวันนึงก็30 40ลูกแล้วเต็มทุกวันไหมก็เต็มครับอ๋อนินจะตามพี่เอกไปดูในแต่ละวันได้ไหมว่าพี่เอกทำงานอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยได้ครับผมไม่มีปัญหาครับไปได้ครับผมโอเคนินนั่งขึ้นไปอย่างนี้เหรอหรือว่ายังไงไปนั่งหน้ารถเลยครับอ๋อนั่งหน้ารถโอเคได้1นาทีค่อยลงมาโอเคได้เลยครับนี่ขึ้นนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมนี่เป็นการขึ้นรถขยะครั้งแรกของผมเลยนะครับผมโอเคครับครับผมวิ่งรอบที่เท่าไหร่ของวันแล้วเนี่ย2รอบ2รอบ2ที่2รอบครับอ๋อรอบแรกของที่2ครับรอบ2กับ8ครับปึ๊บถึงจุดแรกแล้วซึบพี่เอกครับผมอย่างนี้ถึงแล้วใช่ไหมพี่ครับผมแล้วเราเริ่มเก็บเลยหรือเปล่าครับอย่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่เขาแยกให้ชาวบ้านเขาแยกบ้านให้อ๋ออันนี้จะเป็นขวดใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วนั้นน่ะขยะในครัวเรือนครัวเรือนอ๋อโอเคแล้วก็เทเลยใช่ไหมเทเลยครับผมอ๋ออันนี้พี่ทำงานกันกี่คนครับปกติปกติเขามี3คนนี่แหละครับอ๋อนี่ฮะอันนี้พี่ก็เริ่มแยกเลยเนี่ยตามที่แยกนี่แยกครับแยกปกติแยกใส่ใส่นี่อันนี้เป็นของขวดเลยของขวดจะใส่นี่ปกติอย่างเดียวพี่ถ้าขวดแก้วจะอยู่ฝั่งนี้ครับอ๋อจะคัดแยกออกจากกันครับไม่ปนกันครับผมแล้วอย่างเช่นพวกถุงพลาสติกอะไรเงี้ยพี่แยกไหมไม่แยกครับอ๋อแต่พวกขวดพลาสติกขวดแก้วอะไรงี้ใช่ครับพวกนี้เขาไปรีไซเคิลครับแต่ละวันที่พี่เก็บเนี่ยขยะเยอะไหมอ่ะเยอะครับ4 5ตันแต่ละวันโอ้4ตัน5ตันครับบางบ้านเขาก็ตัดไม้กิ่งไม้กิ่งไม้อะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็ถ้ามันไม่เยอะเราก็ไปให้ได้ครับแต่ทําเยอะจริงๆเราทยอยให้ทยอยให้เอาไปทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวขยะไอ้พวกขยะเงี้ยมันจะไม่หมดครับขยะทั่วไปจะไม่หมดถ้าขยะในครัวเรือนจะไม่หมดใช่ครับผมนี่ขยะอะไรครับเนี่ยของป้ามีแต่ใบไม้ลูกอ๋อมีแต่ใบไม้เหรอครับอันนี้อยากรู้ว่าเนี่ยขยะ
ในแต่ละบ้านในบ้านป้าเนี่ยมันเป็นขยะประเภทไหนส่วนใหญ่ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกเศษอาหารนะแล้วก็เศษขยะป้าแยกอะไรไหมพวกขวดพวกเศษแก้วขวดแยกเพราะว่ารถขยะเขาก็ไปขายได้อ่ะนะพนักงานครับป้าคิดว่าการแยกขยะนี่มันดียังไงมันดียังไงเหรอถ้าเผื่อเราไปแยกเงี้ยเวลาเขาเทอ่ะมันก็เลอะเทอะนะพูดถึงมันก็สะดวกเขาด้วยสะดวกเขาแล้วอย่างนี้ป้ารู้ไหมว่าไอ้ปลายทางของขยะพวกนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนป้ารู้ไหมอ๋อไม่รู้หรอกเพราะว่ารู้แต่ว่าที่เขาจะมีแหล่งทิ้งใช่ไหมครับผมแต่อย่างนี้ไปที่ไหนนี่ป้าไม่รู้หรอกพี่เอกครับอยากรู้ว่าพี่เอกเก็บขยะมาทั้งหมดกี่ปีแล้วอ่ะ5ปีครับผมห้าปีแล้วเริ่มทำมาอย่างเงี้ย5ปีใช่ครับแล้วตอนที่เริ่มทำอ่ะที่เริ่มเก็บตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงผมก็เริ่มประมาณ9โมงเก็บเสร็จก็บ่าย2บ่าย3แล้วไอ้พวกขยะพวกนี้ที่พี่เอาขึ้นใส่ไปในรถอ่ะมันจะอยู่ในรถใช่ไหมแล้วมันจะมีกระบวนการทำงานอะไรของมันอ่ะที่เป็นเก็บไปเฉยครับมันจะไปบรรจุอัดไว้เฉยก็คืออัดเข้าไปในนี้มันได้ประมาณกี่กิโลกี่ตัน5ตันแล้วในมุมมองของคนเก็บอ่ะเราอยากให้แบบว่าคนทิ้งแยกขยะกับเราไหมหรือว่ายังไงพี่ครับถ้าแยกขยะไรก็ดีนะครับเพราะว่าพวกผมจะได้เก็บขยะเยอะขึ้นพี่อุ้นครับทีนี้นินอยากรู้ว่าไอ้ขยะตั้งแต่10ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้มันเพิ่มมากน้อยขนาดไหนครับพี่อุ้นครับในพื้นที่เขตลาดพร้าวเนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ราวๆเฉลี่ยประมาณ150-160ตันต่อวันแต่ทุกวันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ170-180ตันต่อวันแล้วทีนี้ครับนินอยากรู้ว่าปลายทางของขยะพวกนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนต้องหรือไปรีไซเคิลอะไรยังไงครับการนำไปส่งของเราเนี่ยก็คือจะเป็นขยะซึ่งค่อนข้างจะผ่านการคัดแยกสุดทุกอย่างแล้วการแยกขยะมี3ขั้นตอนนะครับก็คือแยกที่ต้นทางเนี่ยก็คือเริ่มจากประชาชนเนี่ยแหละครับก่อนที่จะมาถึงมือพวกเรานะครับพวกเรานี่ก็คือจะเป็นกลางทางนะครับพวกเจ้าหน้าที่นะครับมีการคัดขยะในรถอีกทีซึ่งถ้าหลุดจาก2ขบวนการเนี่ยต้นทางกลางทางแล้วปลายทางเนี่ยตรงนั้นมีคัดแยกอีกทีนึงก่อนที่จะเอาไปทิ้งนะครับเพราะงั้น3ขั้นตอนนะครับที่มีการนำขยะออกไปใช้ประโยชน์ก่อนโอเคทุกคนหลังจากที่พี่ๆเขาแยกขยะเรารู้วิธีการแยกขยะวิธีการเก็บแล้วก็วิธีการอัดแล้วใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูว่าปลายทางของขยะพวกนี้มันจะเดินทางไปยังที่ไหนเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยครับทุกคนไปตอนนี้นินก็อยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชนะเนี่ยที่นินยืนอยู่เขาเรียกว่าโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวันนะทุกคนโอ้โหต้องบอกเลยว่ากลิ่นนี่สุดยอดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าขยะที่เราตามกันมาทั้งวันเนี่ยปลายทางอ่ะมันจะสิ้นสุดที่ไหนครับทุกคนไปเร็ว นี่อยากรู้กระบวนการทำงานของที่นี่ครับมันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับขั้นตอนแรกเลยนะครับรถมาเลยรถมาถึงปุ๊บขึ้นตาช่างครับขึ้นตาช่างของเราเพื่อที่จะรู้น้ำหนักว่า 1,000 มาเท่าไหร่แล้วคำนวณเลยว่า1วันต้องได้ 1,000 ตันเสร็จแล้วพอช่างปุ๊บรถจะวิ่งขึ้นไปนู่นเลยตรงนี้เรียกว่าลานเทครับลานเทเสร็จแล้วข้างในเราจะมีโรงใหญ่ๆพอเทลงไปแล้วปุ๊บเราก็จะมีกระบวนการกำจัดขยะวิ่งขึ้นสายพานแฮนด์สติ้งของเราแล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยกองเนี้ยพี่ต่ายนี่คือขยะ โอเคทุกคนจะเห็นว่ามันคือขยะตรงเนี้ยเราจะรับขยะวันละ 1,000 ตันแล้วเราก็ต้องทำลายครบแล้วโอเคครบแล้วอย่าเลิกนะนี่โอเคแล้วตรงเนี้ยเราก็ต้องทำลายให้หมดด้วยเราจะไม่เหลือค้างสต็อก
ามค้างเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่าจะเหม็นไม่ไหวใช่ไม่ไหวแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วครับไปครับเชิญครับไม่ไหวแล้วครับกลิ่นเบาสุดของโรงงานแล้วครับโอ้สบายผมว่าผมไหวจริงๆเดี๋ยวผมไปช่วยพี่ๆเขาแยกได้เลยจริงๆไหวหรือเปล่าเอาลองดูไปถึงแล้วโอ้ตอนนี้ครับแล้วก็จะเห็นว่ากำลังแยกขยะด้วยมือกันอยู่พี่ต่ายคือแยกจากที่บ้านแล้วต้องมาแยกจากที่นี่เหรอใช่ลูกน้องพี่ก็เลยต้องจัดการต่ออันนี้เขาแยกมือเลยนะใช่ครับแยกมือเลยนี่มาดูนี่เลยไปอีกเหรอนี่ยังจะไปอีกทุกคนแยกออกมาก็จะเป็นนี่เลยได้กระป๋องเหล็กได้แก้วได้พลาสติกได้ขวดน้ำที่เป็นขวดเพชรถุงดำเราก็ขายได้ครับมันก็จะเป็นสินค้าเมื่อเป็นเล็กๆมันก็จะเข้าไปแบบสับๆๆต่อไปใช่ทุกอย่างในนี้ค่ะจะเข้าไปหมดเลยตอนนี้ผมเริ่มไม่สู้แล้วจ่ายผมเริ่มไม่สู้แล้วพี่จ๋าบอกแล้วไงแรงแรงไหมแรงกว่าเมื่อกี้แรงแรงแรงเอาดีๆนะนี่เห็นไอ้ท่อใหญ่ๆนี่มันคืออะไรพี่ต่ายอันนี้เหรออันนี้เป็นท่อเป็นถังสำหรับที่ย่อยสลายขยะครับมันจะย่อยสลายอยู่ในนี้8ถึง12ชั่วโมงพอสับละเอียดแล้วใช้กระบวนการหมักมันจะหมุนของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอหมุนเสร็จแล้วขยะอินทรีย์ก็จะรอดออกมาอยู่ในนี้แล้วถ้าไม่เป็นอินทรีย์พวกถุงต่างๆก็ไปรีเจคเข้าสู่กระบวนการสังคมโอ้โหพี่จ่ายอันนี้คือเซกชันที่3ใช่ไหมกว่าจะมาถึงนี่จะบุกผมบี้ไปหมดแล้วนะอันนี้คืออะไรพี่จ่ายครับอันนี้คือปุ๋ยครับอ๋อปุ๋ยอันนี้แหละที่ออกมาจากถังที่เข้าไปในโรงหมักแล้วเข้าสู่กระบวนการร่อนครับพอของเราออกมาปุ๊บแล้วก็บรรจุกระสอบพร้อมจำหน่ายพี่ต่ายครับแล้วอย่างนี้ไอ้ขยะเนี่ยมันก็กลับไปทำประโยชน์ให้กับสังคมกับโลกอีกใช่ไหมใช่ครับคือพี่อยากจะบอกว่าขยะที่ทุกคนมองไม่เห็นว่ามันมีคุณค่าเนี่ยครับมันกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของพืชผลมันไม่ได้เป็นแค่ประโยชน์กับต้นไม้นะปุ๋ยของพี่เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรด้วยเพราะว่าเกษตรกรต่างจังหวัดเนี่ยถ้ามาเจอปุ๋ยตัวนี้คือลดต้นทุนเยอะมากและนี่ครับทุกคนปลายทางที่เราตามกันมาทั้งวันนี่คือส่วนหนึ่งของปลายทางของเราวันนี้นั่นคือปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหมักการบ่มการร่อนจนกลายมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบนี้นั่นเองทุกคนโอ้โหไงล่ะของดีพี่ต่ายครับจุดนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรครับตรงนี้จุดนี้เหรอคะจุดนี้เป็นจุดลงรีไซเคิลเป็นจุดสุดท้ายแล้วที่เราคัดแยกออกมาคัดแยกออกมาแล้วเราก็มาทำกระบวนการทำความสะอาดทำความสะอาดใช่แยกชนิดแยกเพื่ออะไรครับแยกเพื่อให้ได้ราคาถ้าเราแยกเราจะได้ราคามากขึ้นครับแล้วอย่างนี้ครับไอขยะ 1,000 ตันของวันนี้ก็คือเราสามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมดเลยปะไม่ครับอ้าวทำไมอ่ะขยะ 1,000 ตันเนี่ยถ้าจะเป็นรีไซเคิลจริงๆอยู่ที่ประมาณ 10%จาก100นะจาก100ได้10แล้วก็ได้ปุ๋ย20แล้วก็รีเจค35ที่เหลือเป็นความชื้นหมดเลยก็คือใช้ไม่ได้เลยเหรอใช้ไม่ได้ครับอ๋อแล้วอย่างงี้ทํายังไงให้แบบว่ามันใช้ได้เกือบ 100% ทั้งหมดอ่ะครับมันขึ้นอยู่ที่การคัดแยกขยะด้วยนะถ้าต้นทางคัดแยกขยะมาดีๆเนี่ยบางทีเนี่ยรีไซเคิลอาจจะปรับขึ้นได้อีกก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยที่มาได้น้อยเพราะว่าของที่ควรใช้ได้กับใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเปียกมันผสมกันมาหมดเลยอ๋ออย่างนี้ก็อยู่ที่ต้นทางเราด้วยใช่ถ้าต้นทางแยกมา
ปลายทางก็จะได้เพิ่มมากขึ้นโอ้โหและที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับผมอยู่ที่อาณาจักรพลาสติกครับนี่บอกเลยว่ามันเป็นปลายทางอีกปลายทางหนึ่งของขยะพลาสติกนะที่รอการรีไซเคิลนี่เต็มเลยเป็นกองเลยทุกคนและที่นี่ยังเป็นแหล่งเงินแหล่งทองอีกด้วยนะครับทุกคนใช่ไหมครับพี่ตายครับผมเป็นไงของจริงเห็นไหมล่ะครับว่าเราสามารถเลือกได้ที่จะเป็นผู้กำหนดปลายทางของขยะในมือนะครับอยากให้ขยะชิ้นนี้ไปอยู่ตรงไหนอยากให้เป็นขยะเร่ร่อนหรือกลับมามีชีวิตใหม่หรือแม้แต่ทำให้ขยะกลับมามีมูลค่าลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับวันนี้กบนอกกะลาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube Channel TV บุรพา Official ความสนุกสนานมากมายรอคุณอยู่นะคะ